สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ่อพี่คเนศพยากรณ์นะคะชมใหม่หมอย่าแม่นๆค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะรอบรายเดือนนะคะกันยายนนะคะวันนี้คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีแหวนนำโชค12ราศีนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอย่าแม่นๆนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะเป็นแหวนนาคราชนะคะกำไรนาคราชแล้วก็เป็นที่นคราชนะคะท่านใดที่อยากจะเช่าบูชานะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีดวงตกวิเคราะห์หรือว่าดวงคุณใสมุนดำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสนะคะช่วงต้นเดือนนะคะวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยดวงดีนะคะมีโชคมีลาภนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับท่านจะลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายนะคะช่วงต้นเดือนได้มีโอกาสไปซื้อที่ซื้อทางนะคะหรือมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการเป็นนายหน้านะคะมีโอกาสที่ว่าการเงินการทองท่านดีมีโชคมีลาภนะคะแต่วันที่1วันที่10เนี่ยการงานจะเข้ามาเยอะค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงนะทำงานเหนื่อยนะคะแต่ก็ต้องอดทนนะคะระหว่างช่วงวันที่11ถึง20ไปแล้วเนี่ยความรักดีมีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสเจอความรักมีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่ามีโอกาสนัดสังสรรค์มีโอกาสพาคนรักไปทำบุญนะคะไปร่วมรับประทานอาหารไปฮันนีมูนนะคะในเรื่องของความรักนะคะวันที่11ถึงวันที่20ความรักดีนะคะเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะไปทำทานก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับท่านนะคะมีโอกาสพบรักได้แฟนเด็กอายุน้อยกว่านะสำหรับเซนเตอร์พฤหัสแต่ช่วงกลางเดือนมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีปวดหลังนะคะกระดูกกระดูกหมอนหลังช่วงหมอนรองข้างหลังเนี่ยเสื่อมนะคะปวดหลังบ่อยๆนะคะสุขภาพไม่ดีนะมีโอกาสไปตรวจสุขภาพมีโรคประจำตัวนะคะเข้าโรงพยาบาลหาหมอในช่วงนี้เจ็บคอรอนแก่กลางเดือนสำหรับชาวพฤหัสปลายเดือนไปแล้วนะคะระหว่างวันที่21ไปถึง31เนี่ยถือว่าการเงินการทองท่านจะกลับมาฟื้นตัวอีกทีนึงนะคะมีโอกาสที่ว่าทำยอดขายทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายในสถานะการเงินช่วงกลางเดือนนี้จะค่อนๆไปหน่อยนะใช้เยอะแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยก็มีโอกาสเงินเข้ามาอีกนะคะจะมีค่าคอมนะคะเงินตกเบิกเงินตกค้างนะคะเงินที่ยังล่าช้ามีการจ่ายเงินล่าช้ากลางเดือนก็จะมาได้ในช่วงปลายเดือนนะคะให้ทำทานนะคะถ้าใครจะกู้เงินนะคะทำธนาคารเนี่ยก็สามารถกู้เงินผ่านในช่วงของประมาณปลายเดือนวันที่21ถึง31ท่านจะกู้เงินผ่านนะคะมาอาจจะมีการกู้เงินมาซื้อรถใหม่ป้ายแดงหรือว่ามากู้ซื้อคอนโดหรือว่ากู้ซื้อที่ดินในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะสำเร็จผลนะคะการเรียนการสมัครงานทุกอย่างเนี่ยจะได้มีโอกาสที่ดีประมาณปลายเดือนไปแล้ว21ถึง31เนี่ยการสมัครงานก็ถือว่าดีจะได้งานทำใครที่จะสมัครสอบสัมภาษณ์เนี่ยช่วงปลายเดือนท่านมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสได้เลข33ค่ะก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากรายการพี่คเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอยหน้าแน่นๆนะคะรับงานฟรีแลนซ์งานโชว์ตัวหรือว่าไปดูไปเปิดดวงตามบูธต่างๆนะคะแล้วเขียนหนังสือพยากรณ์นะคะให้ใครที่สนใจติดต่อมาเลยค่ะหมอยหน้าแม่นๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ